เอาละครับเคลียร์อะไรนะโอเคมึงขี่เนี่ยไปเข้าไปแต่ทีเนี้ยมันก็ชวนเข้าบ้านผมบอกโมใครจะไปกล้าเข้าดูเมียมถือไม้กวาดรอพวกผมก็อยากกลับบ้านกันแล้วไงโอ้ my godวันนั้นมันเป็นวันเกิดของน้องที่อยู่ในรถอะครับแล้วทีเนี้ยเพื่อนผมคนนี้ก็ไปด้วยคือปกติมันก็จะอยู่ในแก๊งกันอยู่แล้วพอเป็นวันเกิดปุ๊บก็เลยกินกันยันเช้าเมียเขาก็โทรตามตั้งแต่กลางคืนแหละแต่ทีเนี้ยคือคนที่เมาเนี่ยกลับบ้านไม่ไหวกินเยอะเกินแล้วทีเนี้ยพวกผมก็ต้องไปส่งเขากลับบ้านเสร็จแล้วปุ๊บก็เป็นอย่างที่เห็นในคลิปอะครับเมียเขากวาดบ้านรอกวาดไปกวาดมากวาดอยู่แต่หน้าบ้านไม่ยอมเข้าบ้านพอมันรู้แล้วว่ามันจะต้องเจออะไรผมก็บอกให้มันเข้าบ้านมันก็ชวนผมเข้าบ้านผมก็ไม่อยากเข้ามันจะเอาผมไปเคลียร์ให้ได้ผมก็เฮ้ยไม่เข้าบ้านเลยมันเช้าไงทีเนี้ยมันก็รู้แล้วมันจะต้องเจออะไรกลางอยู่ยังกลางอยู่แต่จริงๆเขาไม่เคยลงไม้ลงมือกับเมียนะครับส่วนมากคือจะเป็นเมียนั่นแหละ เขาบอกว่าเขาว่าลุกไม่ได้2วันไม่รู้ว่าตอนตกรถหรือว่าโดนเมียหรืออะไรยังไงมันบอกว่ามันลุกไม่ได้ถึง2วันมันก็บอกว่าเป็นยังไงก็ไม่รู้เนี่ยลุกไม่ได้มัน2วันแล้ว มันจำอะไรไม่ได้เอาละครับเคลียร์อะไรนะโอเคมึงขี่เนี่ยไปเข้าไป